ถัดไปครับเป็นในเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์โอ้โหมีติดรถบ้างไหมต้นผมมีเป็นสติ๊กเกอร์ของกรมเราสติ๊กเกอร์เวลาไปจอดรถผมก็มีเหลืองๆchildren in car อันนี้ลูก3คนอะไรประมาณนั้นไปไหนต้องบอกนะครับ นะครับล่าสุดครับบิ๊กตู่นะฮะท่านนายกออกมาบอกนะฮะว่าถ้าหากผิดจริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเร่งที่จะปราบสวยทางหลวงสวยสติ๊กเกอร์นะครับคือจะทั้งคนรับทั้งคนให้เลยแล้วก็จะลงดาบตำรวจที่ทำความผิดด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็พูดถึงความคืบหน้านะฮะในการเรียกรับสินบนหรือว่าสวยทางหลวงนี่แหละครับแล้วหรือว่าเรียกว่าสวยสติ๊กเกอร์นะซึ่งขณะนี้ครับก็กำลังดำเนินการอยู่ต้องสอบสวนทั้งคนให้แล้วก็คนรับด้วยนะครับและต้องดูว่าคนที่ให้กระทำความผิดด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้นะครับปัญหาคือมีคนเสนอครับพอมีคนเสนอมันก็มีคนแบบคนอยากได้อยากได้ใช่ไหมมีคนให้ก็มีคนเรียกคือมันจะประมาณนี้นะฮะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยต้องสอบสวนว่ามีการกระทำผิดเนี่ยเท็จจริงขนาดไหนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับและถ้าหากเป็นตำรวจนะโดนตำรวจเนี่ยโดนลงโทษแน่นอนหนักด้วยครับนะครับคือตอนนี้เขาก็สืบสวนกันเต็มที่นะว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่และมีทั้งภาคประชาชนนะครับก็คือทั้งคนให้ทั้งคนรับก็ว่ากันไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับคือจริงๆเราก็เคยได้ยินมานานนะเรื่องพวกนี้นะเพราะบางทีเห็นรถก็จะมีสติ๊กเกอร์แปลกๆแล้วก็จะติดเหมือนกันเลย อะไรประมาณนี้นะแต่บางทีอาจจะเป็นสวยจริงบ้างหรือว่าเป็นเขาเป็นทีมกันบ้างไม่มีสวยก็มีแบบวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่รู้แหละเดี๋ยวตำรวจก็ไปสอบสวนกันเองครับผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานครับนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะครับคือจริงๆไม่ใช่มีแต่รถบรรทุกนะรถอย่างอื่นก็มีอื่นก็มีรถตู้รถอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นรู้กันในวงการนะเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ